สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับผมในวันนี้นะครับผมว่างนั่นแหละครับผมวันนี้เราจะพามาดูแมวนะครับผมไม่ได้เจอแมวตัวนี้มาประมาณ5เดือนแล้วนะครับดูตอนนี้สิครับตัวใหญ่แล้วบอกเลยเป็นแมวอ้วนไปแล้วนะครับตอนนี้เมื่อก่อนนะครับมันไม่ใช่แบบนี้นะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับนี่นะครับโอ้โหดูนะครับเมื่อก่อนนะครับมันเป็นแมวขาวนะตัวแบบน่ารักน่ารักเลยนะครับตากลมๆแล้วดูตอนนี้สิครับกลายเป็นแมวส้มแถมขี้เกียจอีกด้วยนะครับตัวอ้วนกลมกันเลยทีเดียวนะครับไม่ได้เจอกันแค่ประมาณ5เดือนเองนะตอนนั้นผมไปเรียนอยู่กรุงเทพไงแล้วตอนนี้ปิดเทอมครับได้กลับมาที่บ้านนะครับแล้วดูสภาพแมวผมสิโอ้โหตัวเต็มเก้าอี้กันเลยทีเดียวนะครับกลายเป็นแมวอ้วนจอมขี้เกียจไปแล้วนะครับตอนนี้ดูขนาดคนมาถ่ายยังไม่รู้สึกตัวเลยนะเดี๋ยวผมจะลองรูปดูนะครับเชื่อไหมถ้าเกิดผมรูปก็ไม่ตื่นครับเพราะว่าตอนนี้เขาไปสบายแล้วไปสบายไม่ใช่เขานอนสบายแล้วนะตอนนี้ทำไงก็ไม่ตื่นนะดูตัวกลมๆแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆแบบตัวเล็กน่ารักมากเลยเยี่ยมครับผมเยี่ยมมากดีมากเจ้าแมวดีมากผมว่ายังไงก็ไม่มีทางตื่นแน่นอนเลยนอกจากจะเป็นเวลาอาหารนะครับเวลาอาหารมาปุ๊บแบบตื่นแบบลุกเร็วนะแล้วก็วิ่งมาที่จานข้าวนะครับตัวนี้นี่สุดยอดจริงๆนะบอกเลยถ้าเกิดเรื่องอาหารนี่เป็นเดอะแฟทนะแต่ถ้าเกิดตอนนี้คือเขาขี้เกียจมากนะเกาท้องก็ไม่เป็นไรไม่ตื่นประมาณว่ามีปัญหาไหมมนุษย์ก็ไม่ตื่นเขาจะนอนต่อเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเขาจะตื่นแล้วเหมือนเขาจะตื่นยังไงลืมตาแล้วแล้วก็นอนต่อ